ส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตพระกาโตะกับเรื่องเงิน 600,000 บาทครับในคดียักยอกทรัพย์วันนี้เนี่ยอดีตพระกาโตะได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับทางปปป.แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางด้านของผู้บังคับการปปป.ท่านก็ระบุว่าถ้าหากว่าอดีตพระกาโตะรับสารภาพก็จะมีการนำตัวส่งฟ้องศาลแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธก็จะให้ไปเอาพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงตามขั้นตอนต่อไปครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับนายพงศกรจันแก้วหรือว่าอดีตพระกาโตะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ในข้อหายักยอกทรัพย์จำนวน 600,000 บาทจากกรณีการเบิกถอนเงินของวัดเพ็ญญาติซึ่งหลังจากที่อดีตพระกาโตะได้เดินทางมาถึงที่ปปป.นะครับก็เข้าไปในห้องผู้บังคับการปปป.โดยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนแล้วก็ล่าสุดก็ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่ขณะที่ก่อนหน้านี้ครับพลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.ท่านระบุว่าการออกหมายเรียกดังกล่าวเนี่ยนะครับภายหลังจากที่ตรวจสอบแล้วไปพบว่าอดีตพระกาโตะเบิกถอนเงินของวัดจำนวนดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในการปิดข่าวฉาวที่เกิดขึ้นจริงและขณะที่เบิกถอนเงินอดีตพระกาโตะก็ไม่ได้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสทั้งนี้หลังจากที่สอบปากคำอดีตพระกาโตะแล้วถ้าหากว่าเจ้าตัวสารภาพก็จะมีการนำตัวส่งฟ้องศาลทันทีแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธก็จะให้โอกาสในการไปนำเอาพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงและสามารถยื่นขอประกันตัวได้ส่วนการเรียกตรวจสอบบัญชีของอดีตพระกาโตะและบุคคลใกล้ชิดกว่า10บัญชีนั้นพนักงานสอบสวนได้มีการประสานไปยังธนาคารต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากทางธนาคารซึ่งภายหลังจากที่ได้ข้อมูลก็จะนำไปตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียดเพราะว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบระหว่างที่อดีตพระกาโตะดูแลวัดเพ็ญญาติอยู่นั้นพบว่ามีการเบิกถอนเงินวัดเนี่ยหลายครั้งทีนี้ก็ต้องไปดูครับว่าการเบิกถอนดังกล่าวเนี่ยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่สำหรับกรณีสีกาตองและอดีตพระย้อยพนักงานสอบสวนก็จะนำคำให้การของอดีตพระกาโตะมาพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วก็จะนำเงินให้สีกาตองขออภัยครับแล้วก็ประเด็นที่มีการนำเงินให้กับสีกาตองเพราะว่าถูกข่มขู่หรือว่าให้เพราะว่าสมัครใจก่อนที่จะมีการออกหมายเรียกสีกาตองและก็อดีตพระย้อยเพื่อสอบปากคำแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป